กรีมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับในเดือนรอมฎอนเดือนซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานคัมภีร์กุรอานมาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นคู่มือในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในเดือนรอมฎอนนะครับเราก็ควรที่จะมาศึกษาหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับวจนะหรือคำบัญชาของพระองค์ที่อยู่ในคัมภีร์กุรอานเพื่อที่ว่าเราจะได้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็เมื่อเราปฏิบัติตามแล้วเราก็จะรับสิ่งที่ดีงามทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้านะครับในคัมภีร์กุรอานนะครับอัลลอฮ์บอกว่าคัมภีร์กุรอานพระองค์ประทานมาเนี่ยเพื่อมนุษย์ล้วนๆนะครับแล้วก็มนุษย์เราก็เมื่ออยู่มีชีวิตนะครับก็ทำมาหากินนะครับซึ่งในการทำมาหากินก็จะมีรายได้เข้ามาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวนะครับแต่ว่าในการทำมาหากินการหารายได้นะครับบางทีมันมีสิ่งที่ไม่เป็นมงคลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะบอกเอาไว้ให้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามเป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองแล้วก็ต่อสังคมคัมภีร์กุรอานตอนหนึ่งนะครับได้บอกกับบรรดาผู้ศรัทธาว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายแท้จริงสิ่งมึนเมาการพนันแท่นหินบูชายันและการเสี่ยงทายนั้นเป็นสิ่งโสมมอันเกิดจากการกระทำของมันดังนั้นสู่เจ้าจงหลีกห่างจากมันเสียทั้งนี้เพื่อที่สู่เจ้าจะได้ประสบความสำเร็จนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่อัลลอฮ์ได้ทรงบอกกับบรรดาผู้ศรัทธานะครับที่พระองค์ได้สั่งให้ถือศีลอดอันนั้นเมื่อถือศีลอดนะครับจะต้องงดเว้นจากข้าวปลาอาหารเว้นจากน้ำซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นนะครับเมื่ออดแล้วควรจะต้องได้รับบทเรียนว่าเมื่อของจำเป็นงดเว้นได้ทำไมของที่ไม่จำเป็นจะงดเว้นไม่ได้นะครับฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกเอาไว้นะครับสิ่งที่ไม่จำเป็นแล้วก็เป็นอันตรายนะครับต่อตัวเองแล้วก็สังคมและคนรอบข้างก็คือสิ่งมึนเมาสิ่งมึนเมาในที่นี้นะครับไม่ใช่เฉพาะแค่สุราหรือว่าเหล้าหรือน้ำเมาแต่เพียงอย่างเดียวนะครับพระคัมภีร์กุรอานใช้คำกว้างๆว่าคอมนะครับซึ่งหมายถึงสิ่งที่ครอบงำสติปัญญาทำลายสติปัญญาไม่สามารถที่จะทำให้สติปัญญาเนี่ยคิดได้นะครับแล้วมนุษย์เองนะครับสติปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เนี่ยแตกต่างจากสัตว์เพราะฉะนั้นศาสนาจะห้ามอะไรก็ตามที่มาทำลายสติปัญญาฉะนั้นสิ่งมึนเมาไม่ว่าจะเป็นเหล้านะครับจะอยู่ในรูปของเมล็ดหรือว่าจะอยู่ในรูปของพืชอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันทำให้เกิดอาการมึนเมานะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามการพนันก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าการพนันทำให้สูญเสียทรัพย์สินวัตถุประสงค์ของศาสนาเนี่ยนะครับเพื่อรักษาสติปัญญาจึงห้ามสิ่งมึนเมาต้องการรักษาทรัพย์สินเพราะฉะนั้นศาสนาก็จะห้ามการพนันการพนันไม่ถึงการเสี่ยงโชคนะครับหรือการเสี่ยงทายเป็นสิ่งที่ทำลายทรัพย์สินนะครับซึ่งเราได้ให้มาควรจะนำไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ท่านหินบูชายันหมายถึงว่าการไปเส้นสวงผีสางเทวดาอะไรต่างเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นการนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีกับอัลลอฮ์ในการวิงวอนขอเพราะว่าเวลาคนไปทำอะไรที่ท่านหินบูชาหรือว่าที่ศาลเจ้าแล้วก็แสดงว่าเขามีเจ้าอีกองค์หนึ่งในการเคารพสักการะวิงวอนบนบานอธิษฐานนะครับบางทีก็มีการเชื่อสัตว์บูชายันที่แท่นหินอันนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นที่ต้องห้ามเพราะถือว่าเป็นการนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วก็การเสี่ยงทายนั้นนะครับเป็นสิ่งโสมมนะครับการเสี่ยงทายก็คล้ายๆกับการเสี่ยงติ้วนะครับซึ่งหวังจากโชคนะครับที่ได้มาจากการเสี่ยงติ้วแทนที่จะหวังจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงประทานทุกสิ่งทุกอย่างผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปหวังจากการเสี่ยงติ้วหรือการเสี่ยงทายนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าสิ่งที่กล่าวมาเนี่ยเป็นสิ่งโสมมอันเกิดจากการกระทำของมารนะครับมารนี่ก็คือชัยฏอนนะครับซึ่งมันพยายามที่จะล่อลวงมนุษย์ให้ออกจากการเคารพสักการะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทำให้มนุษย์มึนเมาสูญเสียสติปัญญาแล้วก็ไปหมกมุ่นอยู่กับการพนันแล้วก็ไปเคารพกราบไหว้บูชาวิงวอนบนบานอธิษฐานต่อสิ่งอื่นนะครับสิ่งเหล่านี้เราจึงถือว่าเป็นสิ่งโสมมอันเกิดจากการกระทำของมารใครก็แล้วแต่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำเหล่านี้นะครับหรือสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพวกพ้องของมารนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าสู่เจ้าจงหลีกห่างจากมันเสียทั้งนี้เพื่อที่สู่เจ้าจะได้ประสบความสำเร็จความสำเร็จในที่นี้นะครับภาษาอาหรับใช้คำว่าตุฟเลฮูนนะครับซึ่งเป็นความสำเร็จทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้า
นะครับส่วนความสำเร็จเฉพาะในโลกนี้เช่นการได้รับปริญญาบัตรการได้รับการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานอันนั้นเป็นความสำเร็จในโลกนี้นะครับซึ่งภาษาอาหรับใช้คำว่านะญะห์นะครับซึ่งเป็นความสำเร็จเฉพาะโลกนี้โลกเดียวเท่านั้นแต่ว่าความสำเร็จที่เราจะได้รับก็เป็นความสำเร็จทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าซึ่งภาษาอาหรับใช้คำอีกคำหนึ่งนั่นก็คือคำว่าตุฟลิฮูนนะครับก็ฝากเอาไว้เป็นข้อคิดเอาไว้ในการดำเนินชีวิตจากบทเรียนที่เราได้รับในเดือนรอมฎอนครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนครับซาวมาอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ